ความคืบหน้าคดีการบุกรุกแล้วก็ครอบครองบ้านของผู้อื่นนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าล่าสุดทางเจ้าของบ้านเนี่ยได้เข้าร้องขอคัดค้านการประกันตัว5ผู้ต้องหานะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นกังวลก็คือหวั่นว่าจะกลับมาบุกรุกบ้านซ้ำอีกครั้งหนึ่งขณะที่ทางด้านผู้ต้องหาเองนะครับก็เดินทางเข้าพบกับอัยการปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยครับยึดบ้านเขาหรือเปล่าครับวันนี้มีความกังวลอะไรไหมอยากพูดอะไรไหมครับเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วค่ะพูดอะไรไหมคะกังวลไหมคะกังวลไหมครับพูดอะไรหน่อยพูดได้นะคะพูดได้เลยนะคะไม่เลยอ่ะเดี๋ยวผมโทรถามอย่าขึ้นตามนี้เขาจะคัดค้านการประกันตัวพี่มีอะไรจะชี้แจงไหมคะมีคนนึงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับนางศรีพันธ์และพวกรวม5รายเดินทางมาที่สำนักงานอัยการมีนบุรีพร้อมกับทนายความซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อหลังจากนั้นครับทั้ง5รายได้เข้าพบพนักงานอัยการโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีก่อนที่ทนายความจะพาเดินลงมาซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นพยายามที่จะปิดบังใบหน้าแล้วก็รีบเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับออกไปทันทีนะครับขณะที่นายภคินทร์ ทิมกุลหรือนายสันอายุ27ปีพร้อมกับทีมทนายความของทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายครับโดยนายภคินทร์เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าเกรงว่าฝั่งผู้ต้องหานั้นจะกลับมาทำพฤติกรรมซ้ำแบบเดิมอีกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเนี่ยเคยบุกรุกมาแล้วจนกระทั่งเป็นคดีความกันและปีนี้ล่าสุดก็ยังมาบุกรุกซ้ำอีกซึ่งปีก่อนที่มีคดีความกันนั้นฝั่งผู้บุกรุกในยืนยันบอกว่าจะคืนบ้านให้ซึ่งตนเองก็เข้าไปล็อกบ้านเอาไว้ตั้งแต่วันที่17กันยายนปี66จนกระทั่งวันที่8กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมาเข้าไปตรวจสอบที่บ้านอีกครั้งกลับพบว่ายังมีการบุกรุกอีกครับนายประคินบอกด้วยว่าส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพนักงานสอบสวนสน.โคครามแจ้งว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับอัยการแล้วนะครับก็จะต้องรอฟังความเห็นของอัยการก่อนที่จะส่งฟ้องตามขั้นตอนโดยมีทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันครับก็คือข้อหาบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์พร้อมกันนี้นะครับนายประคินก็ยืนยันว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยกับฝั่งผู้ต้องหาอย่างแน่นอนครับไม่ได้พูดคุยเลยครับมีแต่คุยผ่านทางทนายคนที่คุยในสายก็เดี๋ยวรอไปคุยที่ชั้นศาลทีเดียวเลยครับพี่เพราะว่าคงไม่ไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีนะครับณขณะนี้ยังไม่มีครับผมซึ่งนายภคินทร์ยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่คดีนี้สิ้นสุดอาจจะมีการปล่อยเช่าหรือขายบ้านครับแต่ว่าจะไม่ขายให้กับคู่กรณีอย่างแน่นอนและก็แสดงความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีนะครับว่าจะชนะคดีเพราะเป็นบ้านของครอบครัวอย่างชอบธรรมรวมทั้งยืนยันว่าคู่กรณีเข้ามาครอบครองบ้านไม่เกิน10ปี